ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์รวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักครับผมในคลิปวิดีโอนี้ของเราผมและเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูทาร่าของสปอยใบดีครับผมนะฮะได้ข่าวว่ามีการเล็ดลอดมาอีกแล้วเฮ้ยเจอเจ้า3ตัวแต่เอาไว้ก่อนพอดีกูถ่ายคลิปอยู่นะครับต้องเออนี่ครับผมนะเสียดายจริงๆฮะซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยมีสปอยบาร์บ่ายอีกแล้วนะครับผมนะฮะทางด้านของผู้พัฒนาหรือว่าทางด้านของใครก็ไม่รู้แหละนะครับผมนะฮะมันทําภาพหลุดบาร์นะฮะเออซึ่งเขาคนนี้นะผมนะฮะใกล้ชิดแล้วก็สนิทแนบเนื้อนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับแอดมินเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมนะฮะทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยเออาอะไรแอดมินเนี่ยนะผมนะฮะก็ให้ทางด้านของกิจเกมมิ่งเนี่ยเปิดก่อนนะครับผมนะฮะใช้งานก่อนแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทดลองก่อนด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะว่าเขาเป็นหนึ่งในส่วนของแอดมินหรือเปล่านะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่กล้าพี่จะเอ่ยถึงหรือว่าไม่กล้าที่จะก้าวไกลนะครับผมนะฮะซึ่งประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับผมนะฮะทางกิจเกมมิ่งนั้นเขาได้ทดลองใช้อะไรบางอย่างนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมนะฮะมาจากแอดมินด้วยนั่นก็คืออันนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่ผมนะฮะไอ้ลูกกลมๆนี่แหละนะครับผมนะฮะที่ทางกิจเกมมิ่งเดี๋ยวนะฮะโอ้โหโยรุมึงแบบโอ้โหมี3เล่มเลยเหรอเออไม่ใช่ประเด็นขอโทษทีมันไม่ใช่ประเด็นนะครับผมนะฮะประเด็นมันอยู่ที่มือขวาเขาถืออะไรอยู่นะครับซึ่งมือขวาที่เราเห็นอยู่นี้นะผมนะรู้สึกว่าจะเป็นก้อนกลมๆนะครับผมนะฮะรู้เหมือนจะเป็นทาร่าของล็อกโพสหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องมือในการค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่หลายคนเขาไม่คิดแบบนั้นนะครับผมนะฮะเขาคิดว่าเฮ้ยมันคือแรอาร์ติแฟกต์หรือเปล่านะครับผมนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทางด้านของแรอาร์ติแฟกต์อยู่ในอัปเดตประมาณ12 13 14นะครับผมนะก็คือยุคนั้นสมัยนั้นกำลังรุ่งเรืองเลยนะครับหาได้จากการที่เราต้องไปตีหนวดดำนะครับผมนะฮะถ้าหนวดไม่ดำตีไม่ได้นะฮะเออไม่งั้นมันจะเป็นหนวดขาวนะครับผู้ชมหนวดดำตัวนี้ผมนะฮะมันจะดรอปทาร่าของแรอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งในยุคนั้นเขาใช้มันในการทำอะไรสักอย่างนะครับผมนะพี่ก็เกิดไม่ทันไม่ใช่เกิดไม่ทันดิคือเข้ามาเล่นไม่ทันนะครับผมนะฮะพี่มาเล่นเอ้ยเดี๋ยวนะครับผมนะฮะกูขับเรือไปขับเรือมาเอาเกาะเกิดเฉยเลยโอ้เอาว่ะเฮ้ยเอาทั้งเจ้าทั้งเรือเกิดได้เบอร์เคอะโอ้โหถ้าไปดวงดียั่งยี่นะครับผมนะฮะถึงแม้ก่อนมันจะเกิดแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมนะฮะว่าแต่เรือกูไปอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ดีนะครับผมนะฮะขออนุญาตออกจากเกาะตรงนี้ละกันนะครับผมนะฮะแม่งถ้าเห็นมืดจัดเลยโอ้มองไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมนะฮะในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของแรอาร์ติแฟกต์ที่จะนำเข้ามาหรือไม่เอาเข้ามาก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมและผมในมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะว่ามันจะสมควรที่เอาเข้ามาไหมหรือว่าไม่จำเป็นที่จะเอาเข้ามาแล้วหรือว่ามันไม่ใช่อาร์ติแฟกต์กันแน่นะครับผมนะอาจจะเป็นทาร่าของล็อกโพสก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าลูกกลมๆเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอได้สวัสดีครับบ๊ายบาย